เพื่อนๆเ,เคยเป็นไหมครับแบบเวลาเราลากคลิปเนี่ยแล้วเรามีคลิปแบบที่เราตัดไว้เราใส่อะไรไปเยอะแยะมากมายเนี่ยเวลาเราลากเนี่ยเราลากเท่าไหร่ก็ลากไม่หมดแล้วบางทีเนี่ยเราลากไม่โดนทุกตัวนะแล้วเราจับเลื่อนเนี่ยทำให้ส่วนต่างๆที่เราวางไปแล้วเนี่ยมันหลุดซิงกันหมดเลยนะอันนี้เป็นปัญหาครับเดี๋ยวในคลิปนี้ผมจะมาบอกวิธีการแก้แบบง่ายๆเลยครับเพื่อนๆ,ๆกดคีย์ลัดตัวเดียวใครสนใจไฟ,ไฟเทมเพลตสวยๆแบบนี้กดที่ลิงก์วีดีโอแนะนําใต้คลิปนี้หรือกดไปที่หน้าช่องของผมได้เลยครับเรามาที่ไทม์ไลน์นะครับผมกดอันดสงแี ก้อนนี้เนี่ยไปยันข้างหลังสุดเลยนะผมต้องการเลื่อนทั้งหมดของไทม์ไลน์เนี่ยเลื่อนทั้งหมดเลยถ้าเกิดเพื่อนๆตัดอะไรไปแล้วมากมายเยอะแยะก็ช่างนะแต่เราอยากจะเลื่อนตั้งแต่ก้อนนี้เนี่ยจนหลังก้อนนี้เนี่ยเราเลื่อนทั้งหมดทุกแท็กทุกไลายนะเพื่อนๆกดตามผมเพื่อนๆกดคีย์รัดตัว A นะกดตัว A ไปเลยที่คีย์บอร์ดกดตัวเปึ๊บมันจะเปลี่ยนเป็นเครื่องมือแบบนี้นะพอเปลี่ยนเป็นเครื่องมือชี้ลูกศรสองตัวแบบนี้เนี่ยให้เพื่อนเอาลูกศรนี้เนี่ยจิ้มตั้งแต่ตัวที่เราต้องการจะเลื่อนนะ หรือจิ้มตั้งแต่ตัวที่เราต้องการจะเลือกนะมันเป็นการเลือกทุกแท็กทุกลายหลังลูกศรน,นั่นเองนะให้เพื่อนกดไปเลยกดที่ตัวเลเยอร์นี้ได้นะแต่มันจะเลือกหลังลูกศรเป็นต้นไปนะให้เพื่อนกดไปเลย เห็นไหมพอเรากดปุ๊บเนี่ยไอ้ด้านหลังทั้งหมดเนี่ยมันเลือกทั้งหมดแล้วนะอันนี้คือวิธีการเลือกแบบง่ายๆแล้วเลือกมันจะเลือกทั้งหมดทุดทกลายนะอันนี้คือชัวร์กว่าที่เราจะมานั่งแบบลากคุมอย่างเงี้ยแล้วบางทีเนี่ยเรามีเสียงใส่ไปแบบ6 7ลาย10ลายอย่างเงี้ยบางตัวเป็นตัวเล็กตัวน้อยเนี่ยเราลากคุมไม่หมดนะเราลากคุมไม่หมดอันนี้คืออันตรายมากๆในงานตัดนะแล้วก็วิธีที่ผมแนะนําวิธีนี้เนี่ยกดตัว A ที่คีย์บอร์ดแล้วจิ้มเนี่ยเป็นวิธีที่เซฟที่ส วยมากๆในงานของผมนะผมก็เลยมาแนะนําเพื่อนๆนะว่าเพื่อนๆควรจะใช้เครื่องมือตัวนี้ให้เป็นนะเพราะว่ามันจะสะดวกแล้วก็ปลอดภัยกับงานเรามากๆจริงๆนะครับลองเอาไปใช้กันดูนครับ